สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายตอนนี้นะครับผมในด้านของเด็กดาวรุ่งไทยนะอย่างอังกูลชยาครับทางด้านของพรีมัสเนี่ยสนใจจะยืมแล้วก็ซื้อขาดครับทุกคนก็ถือว่านักเตะไทยของเราที่ปลูกปั้นขึ้นมาจากคาเดมี่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักเรียกว่าเป็นพื้นที่วงกว้างแล้วนะครับล่าสุดครับอิตากุระครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยื่นมาที่ราคา 11.9 ล้านครับเพื่อสู่ขอครับโอ้โหถ้ายื่นมาแค่นี้นะมึงไปซื้อคิสสมอลลิงมาใช้ไหมโอ้โหเหลือจะเชื่ออังกูลชยาเนี่ยตอนนี้พี่แกเป็นปีกนะฮะตัวจี๊ดนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่ายังมีโอกาสได้ลงในตำแหน่งปีกอยู่เลยครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เด็กไทยของเราทุกคนเนี่ยก็ต้องมีบางคนแหละครับที่อาจจะต้องออกไปยืมตัวนะไม่ได้ทุกคนที่อาจจะต้องอยู่กับทีมแบบเต็มสูบนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับผมสราวุธนะครับอาจจะหาตัวจริงลงลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะปล่อยไปยืมตัวก่อนนะครับน้องจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอครับการพัฒนาจะได้มีให้เห็นแบบเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้น้องไปยืมตัวสักหนึ่งฤดูกาลอีกหนึ่งรายนะครับผมก็คือทางด้านของยอดรักกิจสันนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นปีกนะครับเอาจริงๆก็ทับทางกับทางด้านของอังกูลชยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องออกไปแล้วผมมองว่ายอดรักเนี่ยสเตตัสยังลงกับชุดใหญ่ลำบากนะ60เรตติ้งเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะปล่อยไปยืมตัวละกันนะครับผมจัดไปถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอป True ถ้าบอกว่ามาจาก Big Boss Waterfuck รับฟรี YouTube Premium 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับประเด็นคือเกมถัดไปครับเราจะต้องเจอกับ Tottenham Hotspur ครับซึ่งแน่นอนเลยครับผมทางด้านของ Mason Mount ครับพี่แกโดนใบแดงไปแล้วและก็อาจจะไม่ได้ลงในเกมถัดไปอาจจะเป็นโอกาสของอังกูลฟุกมงคลก็ได้ครับแน่นอนครับถ้าเกิด Mason Mount ไม่อยู่เนี่ยในตำแหน่ง CM นะครับก็จะมีธนากาเนี่ยเล่นได้แต่ธนากาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังไม่เปี้ยงไม่ปังเท่าไหร่นะได้ของซูเลมาน่าเนี่ยเขาเป็นตัวรับซะมากกว่าครับแทน ADD นะครับเพราะฉะนั้นหัวที่ออกก็ต้องเป็นทางด้านของอังกูลนั่นแหละครับก็จะได้มีโอกาสลงตัวจริงในเกมนี้เลยในเกมนี้ครับเราบุกเยือนTottenham Hotspurครับถือว่าเป็นเกมที่สเปอร์ในเกมแรกที่ผ่านมาพี่แกไม่ชนะนะแต่เราเนี่ยเริ่มต้นได้ดีครับทุกคนเก็บชัยชนะมาได้ครับมาเจอกันในเกมนี้ก็น่าจะสนุกสุดมันเลยแน่นอนครับย้อนกลับไปในปีที่แล้วเนี่ยสเปอร์แข็งแกร่งมากนะเราเจอกับเขาเนี่ยเอาชนะยากมากครับมีแพ้เหมือนกันถ้าสมมุติวันนึงเนี่ยเด็กไทยของเรามารวมตัวกันครบ11ตำแหน่งนะทุกคนความสูงเฉลี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะดูตอนนี้มาตรฐานจากกล้าหาญกำลังนะครับอังกูลเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กนะคือไซส์นี้เป็นมาตรฐานทุกคนถ้าเกิดวันนึงเนี่ยมันฟูลทีมไทยแลนด์ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันจะเป็นชุดที่ตัวเล็กจิ๋วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตอาจจะต้องคัดในส่วนของส่วนสูงกันบ้างครับอังกูลฟุตมงคลครับได้ลงในตำแหน่งกองกลางครับทุกคนที่ลงมาแทนเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์พี่แกโดนใบแดงไปในเกมที่แล้วเอาละครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้หนักแน่นอนครับเล่นที่บ้านสเปอร์ด้วยเราเป็นทีมเหมือนกึ่งแพ้ทางด้วยนะโอ้แล้วสเปอร์พี่แกบีบเร็วซะด้วยครับแล้วคูโบเอายังได้อยู่เล่นกับกล้าหาญจังหวะนี้สปีดไปกล้าหาญกำลังเอาแล้วหนีเลกิลอนมาได้แล้วกล้าหาญสปีดขึ้นมาย้อนไปให้มาเตต้าหูมันย้อนหลังนิดเดียวไปเองโทมัสย้อนกลับมาเยอะมากครับแล้วปั๊มได้อยู่เอาจังหวะนี้ได้ที่กล้าหาญกำลังหลุดขึ้นมากดแล้วเซฟไปจังหวะนี้โอ้โหมาที่ด้านของโซลังกี้โซลังกี้เปิดมาดีมากเหลือจะเชื่อหลุดมาด้านข้างจังหวะนี้กล้าหาญกำลังบอลกลับมาได้คิมินแจแล้วสเต็ปหนีคิมินแจได้ไหมคิมินแจแล้วบังสุดๆไม่ได้สุดท้ายเอาไปเซตบอลโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหจังหวะ
เล่นดีมากครับตัวรุกของสเปอร์ตัวนี้มันโอ้โหมันเดือดมากมันเอาไม่อยู่เลยครับเราไม่กล้าเข้าด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเฮอร์เบนเซนพี่แกก็ปัดตามสัญชาตญาณนะแล้วบอลมันโชคร้ายครับมาตกจังหวะที่มันซ้ำได้พอดีและคือกล้าหาญกำลังกับคิมมินแจเนี่ยพยายามสุดๆแล้วที่จะเกมแรกเราเจอไม่หนักครับเกมนี้ของแท้ด้วยมาที่มาเดต้ามาเดต้าเลื้อยขวาไปที่คูโบจังหวะนี้คูโบติดสปีดคูโบฝากเข้ามาด้านแต่ว่าคูลิบารีแม่ดักได้สวยมากเกมนี้สเปอร์มาดุดันมากครับแล้วไปจังหวะนี้ไปเองอู้หลุดขึ้นมาสวยแล้วโซเลมาทันอยู่หูยเอ้าแต่ว่าผู้สินย้อนกลับไปให้จังหวะแรกครับที่เราไปสกัดเขาเลยครับจังหวะนี้ค่อนข้างไกลครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสครับแล้ววิ่งเข้ามาซัดโอ้โหเฮอร์เบนเซนโอ้โหหน้าชนไปแล้วจังหวะนี้ออกหลังไปครับอู้สเปอร์เล่นดีจัดวันนี้แล้วจังหวะนี้อ้อมหลังมาเลยซิเวก้าขึ้นมาสวยมากเวก้าหลุดขึ้นมาตรงกลางมีมาเตต้าอยู่แล้วยอดขึ้นมามาเตต้าพักอกแล้วยิงโอ้โหจะยิงหรือจะเปิดแต่ว่ายาวมาถึงกาหารได้อยู่กาหารซ้ายก็ต้องครอสมาแล้วพุ่งมาจังหวะนี้ปาบยอดที่2โอ้โหสเปอร์ก็ยังเก็บดัก2ได้ครับโอกาสสวนกลับโอ้ไม่ได้สวนครับหมดเวลาก่อนเป็นสเปอร์ที่รูปเกมดูดีเขาดูมีความกระตือรือร้นกันทุกคนแล้วก็จังหวะจะเสียก็ไม่เสียด้วยนะอะไรครับผมครึ่งหลังก็เปลี่ยน2ครับเป็นไพทูลลงมาครับแล้วก็ในส่วนของสุเรมาน่าครับลงมาแทนอังกุลฟุมงคลเพราะว่าแดนกลางเราต้องการความหนึบแน่นกว่านี้ครับแล้วโอโดเบิร์ตครับจังหวะนี้สปีดหนีมิลิโควิดซาวิดแล้วเสา2ยอดไปไพทูลบงไปอ่ะครับมีสวนจังหวะนี้มีสวนแน่นอนมีสวนสุเรมาน่าเลือกจ้องไหนสุเรมาน่าเห็นจะได้ของลิซเวก้ามาสวยๆเอาแล้วจังหวะนี้ทำได้ดีลิซเวก้าไปกาตัดเข้ามาสวยๆที่มาเตต้าและเสา2รออยู่เรียบร้อยโอ้โหเป็น 1-1 เอาจนได้จากคูโบอาร์เลเซอร์ครึ่งหลังขู่เฉียบขึ้นครับในการโต้กลับจังหวะนี้ทำได้ดีเอาเลยครับโอ้โหเรียกว่าสวนกันมันจริงคู่นี้เริ่มต้นมาก็เดือดจัดเลยแล้วมาเตต้าลูกนี้ถือว่าค่อนข้างใจกว้างครับเพราะว่ามุมจริงๆก็อะไรครับ1ประตูต่อ1ครับสเปอร์ก็โดนคืนเหมือนกันโซลังกี้วนเข้ามาโซลังกี้ยิงไกลโอ้โหแหมก็ขอซ่องหน่อยอะเตะมุมของท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดมาจังหวะโอ้โหเหลือจะเชื่อประกบกันไม่ดีครับอูอัชลีย์เกนี่พี่แกตัวใหญ่คือร่างสูงแล้วโอ้โหจังหวะนี้คือมงแบบเป็นช็อตแก้ไขด้วยครับน่าโอ้แล้วเขาทำได้ดีโอ้ทีเด็ดเขามาครับไม่รู้ตั้งเตะประกบกันไม่ขาดครับนักเตะของเลสเตอร์เดี๋ยวดูครับจังหวะนี้อย่างไรครับคนที่ประกบอยู่เนี่ยมันคือตัวเล็กๆทั้งคู่นะอย่างลิซิเบก้าครับที่ตามประกบมาแล้วก็กล้าหาญกำลังพี่แกไม่ได้ตัวใหญ่อยู่แล้วครับโอ้โหนี่คืออาจจะเป็นจุดบอดของลูกปีดบนกลับมาโบคืนกลับมาสวยๆแล้วมาที่เซอร์เกกดไกลๆโอ้บอลเซฟอย่างเคลียร์ทีมาก่อนแล้วอู้เคลียร์แม่นซะด้วยเหลือจะเชื่อโซลังกี้จะไปเองแต่จังหวะนี้คิมมินแจก็กวาดแล้วสาดยาวขึ้นมาก็น่าจะหมดโอ้โหวันนี้เราต้านทานความดุดันของสเปอร์ไม่ได้ครับก็ต้องยอมแล้วว่าวันนี้สเปอร์มาดุดันมากครับของแน่นอนครับอีกหนึ่งจุดบอดเลยที่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าในรายของ CM ทุกคนคือตอนนี้เนี่ยทานากะผมมองว่าคาดหวังลำบากนะคือเขาเป็นตอนแรกเขาเป็น CDM ทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะevolve มาเป็น CMแต่ด้วยทักษะการไปกับบอลของทานากะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมก็เลยมองว่าทานากะเนี่ยคือถ้าเกิดให้เลือกทานากะกับอังกูลอ่ะบางทีผมยังเลือกอังกูลมากกว่าเลยนะอะไรครับผมแน่นอนว่าในพาร์ทที่แล้วผมบอกไปว่าผมจะไม่เสริมกองกลาง CM เข้ามาทับกันเยอะใช่ไหมพาร์ทนี้เราได้เห็นเลยครับจุดบอดก็คือเมื่อมีใครมันหายไปสักคนเนี่ยมันไม่มีตัวตายตัวแทนใช่ไหมผมก็เลยว่าผมจะเซ็น CM ระดับไม่ต้องเป็นระดับคลาสสูงมากแต่ก็ไม่ได้ต่ำมากอยู่กลางๆทุกคนเอามาพอผัดเปลี่ยนกันได้แมตต์โอไลลี่ครับวัย24ปีครับจากไบรตันครับราคาค่าตัวครับ37ล้านปอนด์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก็กลางๆไปค่อนข้างสูงนะครับเซตัสต่างๆพี่แกก็ถือว่าดีมากๆอยู่แล้วทุกคนสมส่วนครับเป็นคนที่ออลอราวด์มากๆไม่ได้แบบเก่งสุดไปในทางใดทางหนึ่งแต่ก็ทุกอย่างก็ดูแบบเสถียรมากๆครับอีกอย่างหนึ่งคือพี่แกเนี่ยมีสเตตัสโหดจัดในไลน์ของแมตต์โอเลลี่นะครับผมก็ราคาค่าตัวพี่แกค่อนข้างแรงนะ
ราคาอาจจะไปแตะถึง50ล้านปอนด์ได้เลยครับในกรณีที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดโอเลลี่มัน55ล้านสมมุตินะมันแพงเกินไปเนี่ยผมมีแผน2อยู่ทุกคนคนนี้เนี่ยคุ้นเคยดีอยู่แล้วครับไม่ต้องรีวิวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับคือทางด้านของโรดิโก้ซาลาซานะตัวนี้เนี่ยเคยทำงานกับโค้ชพันมาแล้วใน FC 24ครับคือรู้มือกันดีอยู่แล้วคือถ้าเกิดในกรณีที่แบบโอไลลี่มันแพงเกินค่าเหนื่อยมันแรงเกินผมว่าซาลาซาตอบโจทย์อยู่นะเอามาผัดเปลี่ยนกับทางด้านของเมสันเมาส์ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอลดลงมาเหลือสัก44ล้านแล้วกันนะทุกคน50กว่าล้านนี่มันแรงไปหน่อยนะคือ50ล้านเนี่ยเหมือนเราได้มิลลิโควิชซาวิชในวัย26 27เลยนะเอาจริงแพงโคตรอ่ะ44ล้านผมว่าน่าจะเยอะสุดนะถ้ามากกว่านี้อาจจะยากนิดนึงโอ้โหแล้วมันบอกราคาเดียวไม่ต่อรองด้วย 54.9 ล้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงเก็บไว้ใช้ละกันอะไรครับผมโรดิโก้ซาลาซาผมบอกแล้วว่าเรียกว่าคู่กันมันไม่คาดแคล้วกันสุดท้ายเนี่ยวนกลับมาเจอกันอีกแล้วครับโรดิโก้ซาลาซาครับราคา 19.5 ล้านปอนด์ครับขนาดเขาโก้มาเต็มที่แล้วนะราคามันยังไม่ถึงครึ่งกับโอไลลี่เมื่อกี้เลยครับทุกคนนี่คือผมว่าเราน่าจะเซฟเงินได้เยอะครับเราขอต่อรองเหลือ 20.5 ทุกคนนี่น่าจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลอยู่นะเรียบร้อยครับโอ้โหสุดท้ายก็มาจบลงที่โรดิโก้ซาลาซาเพราะว่าไอ้เจ้าตัวแมตต์โอไลลี่แม่งแพงจัดโรดิโก้ซาลาซาครับยอมตกลงเป็นนักเตะสำคัญนะไม่ถึงครูเชียลด้วยเฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะผมชอบมากเลยเพราะว่าในส่วนของสล็อตครูเชียลจะไม่เกินด้วยครับอ่ะจัดไป3ปี Let's go ล่าสุดครับโรดิโก้ซาลาซาเรียกมาที่ 47,000 ปอนด์นะผมมองว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไม่ได้แพงเวอร์นะครับแต่ว่าในรายของซาลาซาผมขอลดเหลือสักประมาณ 45,000 ปอนด์แล้วก็บวกโบนัสไซเป็น 550,000 ไปเรียบร้อยครับโรดิโก้ซาลาซาครับกับเอเชียนก็ตกลงปิดดีลกับโค้ชพันอีกครั้งใช้คำว่าอีกครั้งอะไรครับผมเลสเตอร์ก็หลังจากที่เสียมาเทสนูนเยสไปครับการที่มีเมสันเมาส์กับมิลิโควิชซาวิชเพียงแค่2คนมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะสกอตเดฟที่ดีขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนถ้าเราพูดถึง CM เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้มีแค่มิลิโควิชซาวิชมีเมสันเมาส์ทานากะเนี่ยเป็นแบบเบอร์รองสุดเลยตอนนี้มีซาลาซาเข้ามาเพิ่มอ่ะผมเริ่มเห็นภาพแล้วเพราะว่าเรามีคูเชียล2คนนะครับนี่คือการันตีตัวจริงก็จะมีโรเทชั่น1แล้วก็นักเตะสำคัญ1อันเนี้ยเห็นภาพจัดๆส่วนดาวรุ่ง2คนนี้นะครับปล่อยยืม1แล้วก็เก็บไว้1นะครับเพื่อเรียนรู้ต่อไปอันนี้แหละเห็นภาพชัดเจนมากอันดับล่าสุดเด็ก2คนของเราครับสราวุธก็ยืมตัวกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์1ปีครับอีก1รายคือยอดรักกิจสันนะครับไปเฮเดนวีนครับข้ามลีกเลย1ปีเหมือนกันวันนี้ครับการเจอกับเบอร์ลี่ครับเราจะใช้กองหน้าอย่างเอวานฟูกุสันนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วมาเตต้าเงียบมากครับและก็ในรายของไพทูนจะกลับมาเหมือนเดิมส่วนเมสันเมาส์พ้นโทษแบนใบแดงครับ1นัดเท่านั้นนะก็กลับมาเช่นเดียวกับอิทากุระจะได้คู่กับคิมินแจนี่คือคู่เซ็นเตอร์เอเชียของเรานะเอาละครับผมเกมที่3ครับของพรีเมียร์อังกฤษนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเราพลาดท่าแพ้สเปอร์มาครับที่บ้านของสเปอร์ก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับวันนี้ก็แก้มือได้ครับกับการเล่นที่บ้านของเลสเตอร์เองครับที่ King Power Stadium วันนี้มีนักเตะใหม่นั่งสำรองอยู่ด้วยครับโรดิโก้ซาลาซามีโอกาสได้เห็นแน่นอนครับในครึ่งหลังเพราะว่าพี่แกนี่เป็นศิษย์รักของโค้ชพันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับไอ้วาฟูซ่าเนี่ยวันนี้ลงตัวจริงด้วยครับไอ้นี่ฝากขวาไปกาหารไปคิมินแจยกมาและจังหวะนี้พักของไพทูนยังเก็บได้อยู่ครับฝ่าไปที่เบสเมาส์มาที่กาหารครับบีบเร็วและแก้มาสวยครับคุโบะหมุนหนีออกมาคุโบะดึงเข้าด้านในมาที่กาหารกาหารสุดเป็นกาหารสุดเส้นแน่นอนแล้วฝากย้อนกลับมาจังหวะนี้หูยิงไม่ได้แล้วมาที่เบสเมาส์ปั่นขวาจิตมองอีกโอ้โหนั่นเหลือเกินไพทูนไม่ทันแล้วอิทากุระโอ้โหจังหวะนี้แม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่สุดท้ายก็ต้องฟาวแล้วคือหลุดไปแล้วแต่ขาหลังยังอยู่ออกมาซาวิชขวาเติมอีกแล้วแล้วมาที่กาหารกำลังสปีดเข้าวงในกาหารปัดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหเดือดลูกนี้ไม่ล้ำแน่นอนโอ้โหเติมจนได้เรื่องกับกาหารกำลังแล้วพี่แกไปสุดเส้นตลอดครับโอ้ดูครับคือสปีดแข่งเลยเพราะว่าศักยภาพพี่แกดีอยู่แล้วโดดเด่นครับอยู่แล้วพี่แก
รออยู่ตรงกลางโล่งๆครับไอซิเวก้าก็ไม่มีใครประกบเลยนะคงไม่มีใครคาดคิดว่าก้าหานมันจะตะลุยไปแบบนั้นนะทุกคนฝากเข้ามาจังหวะนี้แย่แล้วแก้มาป่าสวยเอาแล้วโอ้โหแก้มาดีมากและแทงช่องนี้มาไม่ถึงครับทดเวลา1นาทีครึ่งแรกจบแล้วครับก็เป็น1ประตูต่อ0จากชาวบ้านครับอารับครึ่งหลังเป็นเบอร์ลี่ครับแต่เขี่ยเริ่มครับส่วนกองหน้าใหญ่วานฟูกุสันทุกคนสังเกตนะบทบาทน้อยครับทุกคนแล้วออกข้างสเต็ปวนกลับมาจังหวะนี้หมุนมาตรงกลางแล้วบันเทิงโอ้โหเหลือเชื่อลูกนี้เสียง่ายไปหน่อยโอ้โหลูกนี้เสียง่ายไปหน่อยครับนะจังหวะนี้เมสันเมาส์ไม่ตามทุกคนคือเมสันเมาส์เนี่ยพลาดนะไม่ตามทุกคนคือวิ่งผ่านเมสันเมาส์ไปแล้วเมสันเมาส์ยืนเฉยแล้วกลายเป็นว่าไพทูลคือพี่แกหุบเข้ามาก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวประกบของเมสันเมาส์เลยครับที่เซอร์เกย์ไปเองจังหวะนี้เซอร์เกย์ใช้ความใหญ่เซอร์เกย์ออกซ้ายไปที่ไพทูลติดสปีดฝ่าเข้าไปตรงกลางแล้วเฟอร์คูซันจังหวะนี้กดเลยโอ้โหเสาแรกยังปัดได้อยู่โอ้โหนี่เป็นโอกาสยิงแรกของเฟอร์คูซันเลยเหลือเชื่อแล้วก็โอกาสสุดท้ายว่าโดนเปลี่ยนตัวขอเข้ามาที่เลซิเวก้าแล้วเวก้าจังหวะนี้ฝ่าเข้าตรงกลางมาสวยๆมาที่คุโบหนีออกซ้ายความเร็วมีคุโบตบเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังอยู่แล้วมงเช็ดไปที่กาหารปั๊มจังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วมงต่อมาซาลาซาเข้าขวาคาถนัดแล้วปานคล้องได้ลุ้นเลยจังหวะนี้ครับคุโบครับหยอดเข้ามาจังหวะนี้ปั๊มแล้วอีกทีโอ้โหเอ้าจุดโทษโอ้ยคนมากับดวงก็ดวงโอ้ลูกนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันคลุกคลิกกันอยู่ตรงมิลิโควิชซาวิชครับแล้วเตาเร่อุ้ยจริงๆเตาเร่คือพี่แกโถมไปโดนหลังซาวิชแล้ววิ่งเข้ามาซัดแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับซาเคคุโบครับก็ถือว่าเบอร์ลี่พลาดนะครับจังหวะที่ไปเข้าฟาวใส่คุโบครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วซาลาซาขยับให้จังหวะนี้สวยๆครับซาลาซาเลือกหักข้อมาแล้วซิเวก้ายิงเรียบร้อยโอ้โหสวยมากช็อตนี้คือสวยมากการเข้าทำของเลสเตอร์ซิตี้โอ้โหโรดิโกซาลาซาสร้างความแตกต่างเลยนะหลังจากที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนเมสันเมาส์ในครึ่งหลังคือจังหวะให้วิกเก็ตดูเฉียบมีความเป็นเพลย์เมคเกอร์กว่าเยอะครับทุกคนเอาแล้วเมสันเมาส์ลำบากแล้วมาเจอซาลาซาลงมาแล้วทำผลงานแบบนี้นะไอ้ดิจะใส่ไหมไอ้ดิไม่ใส่ครับไอ้ดิรอตัวเติมมาที่โรต้าคาเฟ่หลุดขึ้นมาแล้วตรงกลางรออยู่เรียบร้อยเลยโอ้โหจบที่ 4-1 สวยจังหวะนี้คือไอ้ดิไม่ฝืนครับแล้วรอโรต้าคาเฟ่เติมครับเราก็สามารถที่จะลงโทษได้เลยครับจังหวะนี้และก็จบลงเลยครับเป็นสกอร์4ประตูต่อ1ครับมารัวกันในครึ่งหลังครับครึ่งแรกไม่ได้เข้มข้นมากนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยเรสเตอร์มาแบบของจริงครับล่าสุดครับในรายของยอดรักครับก็ไปกับเฮเดนวีดเรียบร้อยครับทุกคน1ปีนะให้น้องออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับก็อย่างที่เห็นนะด้านของพีรนัทครับนามสกุลเดียวกับก้าหาญเลยนะเอาจริงๆหน้าตามันก็คล้ายๆกันด้วยหรือเป็นพี่น้องกันวะน่ะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยยืมตัวก่อนนะครับจัดไปครับอย่างที่บอกครับ CM ตอนนี้เราหนาแน่นและโอกาสลงยากมากครับอันแล้วพาร์ทนี้ของโค้ชพันธ์ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยว10ช่วงสุดท้ายครับแน่นอนว่าพาร์ทต่อไปมีเซอร์ไพรส์ดีลแน่นอนก็จะเป็นใครครับทุกคนต้องมาติดตามรับชมกันก่อนเพื่อยกระดับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในฟุตบอลยุโรปครับอย่างที่บอกนะขออธิบายครับทุกคนเลสเตอร์ซิตี้ครับสักวันนึงเราจะพาให้ทีมนี้เนี่ยเป็นฟูลทีมเด็กไทยให้ได้แต่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องค่อยๆดันขึ้นมาทีละคน2คนครับให้มันได้มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นตัวจริงในระดับพรีเมียร์ลีกใช่ไหมถ้าอยากจะให้แบบดีแบบยั่งยืนต้องค่อยๆทีละคนนะทุกคนอันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องวอเตอร์ฟักด้วยแล้วกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปกับโค้ชพันธ์สวัสดีบ๊ายบายครับผม